สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัปปุรุณช่วงธรรมสักกัจฉาซึ่งก็เป็นไลฟ์สดจาก Facebook ของวัดป่าดอนหายโศกค่ะก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เรากลับมาพบกันนะคะแล้วก็ทางทีมงานที่ได้พร้อมใจกันมาช่วยในวันนี้ก็จะมีน้องมนและก็น้องโตลูกศิษย์ของวัดป่าดอนหายโศกมาช่วยกันอยู่ทางนี้ท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นองค์ปาฐกหรือเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะสำหรับวันศุกร์นี้เราไลฟ์อีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์จะพูดประเด็นอะไรโยมจำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายเองเลยว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้รวมทั้งมีคำถามสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนิมนต์เลยเจ้าค่ะการไลฟ์ครั้งนี้เป็นการไลฟ์ในวันที่14กันยายนซึ่งเราจะนำคลิปนี้เสียงนี้เนี่ยไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่16นี้นะเจ้าค่ะกันยายนเจ้าค่ะเรื่องที่ต้องการจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4ที่ว่าต้องการจะมาอธิบายเพิ่มเติมคุณอาจารย์เกี่ยวกับว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4กิจที่ควรทำในอริยสัจ4ที่เราพูดกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมเราในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอธิบายถึงว่าทุกข์เนี่ยต้องเป็นของควรกำหนดรู้ตัณหาต้องเป็นของควรละมรรคต้องเป็นของควรทำให้เจริญแล้วก็นิโรธนี่ต้องเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งขึ้นมาแจ้งถูกต้องแต่ว่ามันยังไม่สะใจคุณสนใจเพราะว่าตัวอย่างเรื่องราวเหล่านี้มันมีที่ใช้ผิดพลาดกันอยู่เป็นประจำทำให้อาตมาคิดว่าวันนี้ต้องมาพูดเรื่องนี้โดยการใช้หัวเรื่องชื่อที่ว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อันนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะคำว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เนี่ยเป็นพุทธพจน์เลยเราก็จะเปรียบเทียบให้ฟังอีกก่อนว่าถ้าเราป่วยเป็นไข้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นโรคเป็นไข้คือตัวร้อนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเราก็ไปหาหมอหมอว่าโอ้อาการของคุณตัวร้อนเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะทำให้ร่างกายในตัวร้อนคือเชื้อหลายๆอย่างมันต่างกันอาจจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเป็นอาการอักเสบซึ่งจะทำให้มีผลเป็นตัวร้อนได้เหมือนกันซึ่งยาที่เขาจ่ายให้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนละแบบถูกไหมเพราะว่าสาเหตุมันเป็นคนละอย่างแต่ว่าอาการออกมาจะเหมือนกันคือตัวร้อนเหมือนกันไอเหมือนกันมีปัญหาในทางสุขภาพร่างกายทีนี้ปรากฏว่าไปหาหมอเขาก็เลยให้ยาคุณเอายาเนี่ยมาทาบริเวณศีรษะหน้าผากเพื่อที่จะให้มันระบายความร้อนถ้าเราเอายานั้นมากินเนี่ยนะคุณเดินใจพลาดเลยนะมันผิดประเภทเลยคือยากินนี่ทาเอายาทามากินไม่ได้นะคุณจะต้องมีปัญหาตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ภิกษุในสมัยพุทธกาลก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเอายาให้ยานี่คือยาสำรอกชนิดอย่างดีเลิศเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8เป็นยาถ่ายกิเลสยาที่แบบกำจัดออกไปแต่ปรากฏว่าเอาไปใช้เนี่ยยานี้ให้ทำแบบนี้แต่นำเอาไปทำผิดพลาดนะก็คือเอาไปพิจารณาถูกต้องเลยเอามรรค8เนี่ยไปพิจารณาเรื่องให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความเป็นของไม่น่ายินดีให้เห็นความเป็นของเน่าเปื่อยโว้ยไม่ดีมากๆคือพิจารณาในกายปรากฏว่าเกิดเบื่อหน่ายในกายสุดๆเบื่อหน่ายในกายสุดๆแล้วปรากฏว่าก็เลยโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันก็ฆ่าตัวตายโอ้หรือไม่ก็อยู่อีกต่อไปเลยนะจ๊ะคะหรือไม่ก็เอาบาดจีวรของตัวเองเนี่ยเอาจ้างให้คนอื่นฆ่าจ้างให้คนอื่นฆ่าเอาพระองค์นี้ไม่ยอมฆ่าเอางั้นก็จ้างให้คนวัดนี่แหละฆ่าตะเถนที่อยู่ในวัดเนี่ยฆ่าซะอันนี้จึงเป็นต้นบัญญัติในศีลปาราชิกของภิกษุที่ว่าห้ามฆ่ามนุษย์เป็นต้นบัญญัติมาเพราะว่าปฏิบัติผิดในอริยสัจ4ปฏิบัติผิดในอริยสัจ4ของที่ควรกำหนดรู้เนี่ยดันไปละมันเสียอาตมาต้องการจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยดูอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่ควรรอบรู้เนี่ยนะควรกำหนดรู้เนี่ยคือเรื่องของทุกข์ถ้าท่านที่ชมดูทางออนไลน์นี่สามารถจะดูไดอะแกรมที่เราโชว์กันในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมข้อแรกอริยสัจคือความจริงประเสริฐข้อแรกนี่คือเรื่องของกายของเราขันธ์5เนี่ยเราควรกำหนดรู้มันรอบรู้มัน
ทำความเข้าใจมันไม่ใช่ละมันถ้าเราไปละมันกำจัดมันเนี่ยนะสิ่งที่ควรจะละกำจัดท่านใช้คำว่าปหานะควรละควรกำจัดเนี่ยท่านใช้คำว่าปหานะปหานะหมายถึงว่าต้องแบบเขี่ยมันออกไปต้องทำลายมันออกไปต้องแบบอย่าให้มันมีอยู่ต้องแบบว่าอยู่คนละขั้วกับมันแม้แต่พอเราพิจารณากายไปอย่างดีแล้วเราดันไปละทิ้งกายอย่างเงี้ยซึ่งทำผิดปุ๊บผิดปุ๊บจึงไม่ถูกเลยตายไปฟรีเจ้าค่ะก็เป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดนี่คือการที่จะแปลธรรมะของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะนี่คือในประการแรกที่ต้องการจะมาเสริมเพิ่มเติมว่าโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะว่าถ้าเราเข้าใจผิดพลาดปุ๊บนี่การปฏิบัติของเราก็จะผิดเพราะการปฏิบัติของเราผิดปุ๊บไม่ก้าวหน้าอย่างตัวอย่างที่ยกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทิ้งความคิดความคิดคืออะไรคือสัญญากายของเราคือรูปก็คือขันธ์5ความคิดสัญญากายของเราคือขันธ์5ไม่ใช่ของควรละทิ้งถ้าเราไปทิ้งความคิดพอไปทิ้งความคิดปุ๊บคุณข้ามขั้นในสมาธิพอข้ามขั้นในสมาธิเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้การปฏิบัติเนี่ยเหมือนแม่โคปีนภูเขาถ้าเท้าหลังวางไม่ดีจะก้าววางเท้าหน้าไปเพื่อที่จะให้กินน้ำดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มกินหญ้าที่ไม่เคยกินในเขาเรียกว่าภูเขาลูกต่อไปเนี่ยคุณจะทำไม่ได้เหมือนกับถ้าอยู่แบบฉันยังไม่ได้เข้าใจเลยว่าความคิดอะไรเป็นยังไงคิดชั่วคิดดีเป็นยังไงทิ้งมันหมดอย่างเงี้ยคุณจะปลาได้แต่ทิ้งคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดที่เราต้องทำความเข้าใจเลยก็คือว่าในสุดโต่งสองข้างนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงคุณตาใจว่าคุณมียากินแล้วคุณอย่าไปทามันก็จะไม่ได้ผลมียาทาเอามากินมันก็จะไม่ได้ผลยาที่พระพุทธเจ้าแจกมาให้เนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มากเจริญให้มากแล้วถ้าทำผิดเจริญผิดแล้วพอทำผิดเจริญผิดปุ๊บมันก็จะมีปัญหาในการที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดความก้าวหน้าได้ในข้อถัดมาที่พูดถึงว่าบางคนอันนี้เรามาต้องการจะให้ดูในอีไดอะแกรมหนึ่งที่เราพูดถึงว่าสุดโต่งในสองข้างถ้าดูในทางไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะจะเห็นได้ว่าทางที่จะตันสองทางคือส่วนสุดสองข้างที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยบอกว่าส่วนสุดข้างคือการเกี่ยวกับเรื่องของกามสุขสุดโต่งอีกข้างหนึ่งเป็นทางตันก็คือเรื่องของการทรมานตนเองให้ลำบากสองทางนี้เป็นทางตันถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไม่ถูกในเรื่องของอริยสัจ4ในทั้ง4ข้อเนี่ยมันจะไปตันสักด้านใดด้านหนึ่งแต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแบบปุ๊บมันจะหลุดลงมาได้เอาอย่างเช่นว่าถ้าอย่างตัวอย่างภิกษุที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าพิจารณาเห็นถึงความเป็นของไม่น่ายินดีในกายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็เลยฆ่าตัวตายแสดงว่าเขาก็ไปติดอยู่ในส่วนที่เป็นการทรมานตัวอย่างให้ลำบากแล้วก็ทำผิดนี้พอจะแก้เนี่ยก็คือสามารถที่จะแก้ด้วยการที่ว่าพิจารณาให้ดีเพื่อที่จะให้กลับมาส่วนที่เป็นมรรคได้พิจารณาอะไรให้ดีคือกิจที่ควรทำในรอบ3ในอริยสัจทั้ง4ได้12อย่างเนี่ยทำให้มันดีแล้วเราถึงจะสามารถกลับมาในเรื่องของมรรค8ได้กามสุขก็เหมือนกันพิจารณาให้ดีในรอบ3อาการ12ในอริยสัจทั้ง4เราสามารถที่จะปรับจากตันเนี่ยให้มาอยู่ในมรรค8ได้ปรับจากทางที่อยู่ตันเนี่ยให้มาอยู่ในมรรค8ได้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของกรรมอย่างนี้เป็นต้นพอเราเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกข์ไม่ถูกถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกข์ไม่ถูกเราก็คิดว่าโอ้ยกรรมบันดาลผู้อื่นบันดาลจะสุขหรือทุกข์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าคนนั้นทำคนนี้ทำแต่ว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือตัณหานะคือตัณหาเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจคลาดเคลื่อนปุ๊บการปฏิบัติของเราก็จะผิดพลาดไปพอการปฏิบัติผิดพลาดไปก็ไม่ก้าวหน้าเจ้าค่ะทีนี้ว่าข้อถัดมาที่ต้องจะทำให้เราติดไปในทั้งสองทางที่เราพิจารณาไม่ถูกตัวอย่างเช่นการที่ฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่มีความว่าอยากสุขไม่อยากทุกข์ก็จะติดตันในด้านใดด้านหนึ่งคุณจะแก้ตรงนี้คุณต้องป
ลับในเรื่องของการกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่นี้ถูกต้องก็ต้องละตัณหาแต่ทำความเข้าใจในเรื่องสุขของทุกข์หรือว่าความเพียรอื่นๆใดๆก็ตามในมรรคในข้อปฏิบัติเนี่ยท่านใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาเนี่ยคือระบบของการปฏิบัติระบบของการปฏิบัติซึ่งถ้าเผื่อว่าการปฏิบัติอย่างอื่นอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในมรรค8เนี่ยคุณอนใจมันจะไม่ใช่ทางที่จะรอดมาได้จะไม่ใช่ทางที่รอดมาได้แต่ก็จะตันตึกไปสองทางเช่นอะไรเช่นการสมมติเราทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับมรรค8เช่นเราบอกว่าฉันจะไปไหว้พระ9วัดไปไหว้พระ9วัดนะไหว้พระ9วัดแล้วคุณก็ใช้วัดละ9ดอกเงี้ยนะทูบใช่ป่ะ9วัดก็เป็นกี่ดอกอ่ะ81ดอกเงี้ยนะแล้วก็ไปเลยไปทำเสร็จปุ๊บแต่ว่านี่คือสุดโต่งนี้อาจารย์ต้องการจะยกตัวอย่างนะว่าคุณไม่อยากไปปฏิบัติตามมรรค8แต่แค่ไปไหว้เฉยๆสักแต่ว่าอาการยกมือขึ้นกราบลงแต่จิตใจนี่แบบว่ายังมีมิจฉาสังกัปปะคิดทำร้ายคนอื่นออกมาจากวัดนี่ก็ฆ่าก็ทำร้ายการความเพียรในการที่คุณไปวัดไหว้พระเก้าวัดนี่ก็ไร้ผลโอเค นี่พูดถึงว่าถ้าคนไปวัดแล้วเขาทำดีก็ไม่มีปัญหาถูกป่ะแต่ถ้าคุณไปวัดด้วยสักอาการว่ากิริยาที่เราไปวัดเนี่ยแล้วเราคิดว่าชีวิตฉันมันจะดีขึ้นความเพียรคุณนั้นจะไร้ผลทันทีเพราะว่าไม่ได้อยู่ในมรรคแปดเจ้าค่ะเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดนะเจ้าค่ะความเชื่องมงายทั้งหมดเลยที่ไม่ได้อยู่ในมรรคแปดนั่นน่ะจะเป็นความเพียรที่ไร้ผลอีกอย่างหนึ่งเช่นคนที่เขาแบบนิยมเปลี่ยนชื่อนิยมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันจะต้องแบบชื่อสมัยใหม่นะคุณใจมันบางทีสะกดยากคนมาปฏิบัติธรรมนี่นะชื่อแบบบางทีไม่มีสระอยู่ข้างบนและข้างล่างแล้วไม่มีสระอะไรมีแต่พยัญชนะเต็มไปหมดอย่างเงี้ยใช่โอ้โหจะอ่านยังไงบางทีอันวาก็อ่านไม่ได้ไงนะก็ต้องถามเขาพูดผิดถูกด้วยถ้าสักแต่ว่าทำแค่นี้แล้วคุณไม่ได้ทำตามมรรคแปดนะความเพียรนั้นน่ะไร้ผลคุณไปนะอำเภอเนี่ยเขาคิดค่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลด้วยเงินนั้นก็เสียเปล่าๆไม่ได้ผลยังรวมถึงการแต่งตัวสมมติว่าบอกว่าคุณต้องแต่งตัวสีขาวหมดหรือสีแดงล้วนอย่างเงี้ยพอดีว่าวันนี้มันจะได้เฮงๆถ้าอาศัยแค่นี้แล้วคิดว่าการทำนั้นเนี่ยมันจะได้ผลเป็นการที่จะให้ชีวิตของเราพ้นจากความทุกข์มีความสุขตั้งขึ้นมาได้เนี่ยก็ได้ผลก็ได้ผลยังมีเรื่องรายละเอียดต่างๆอีกที่จะต้องยกมาเพราะว่าคนถ้าปฏิบัติผิดเนี่ยมันก็จะไปตันตึกสองทางอย่างที่อาจารย์ได้ให้ดูรูปไปแล้วเนี่ยนะเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรับเพราะว่าอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังต้องทำตั้ง3รอบในแต่ละอริยสัจ4เพื่อทำให้มันถูกกิจบางทีเราทำเรื่องนี้ถูกบางทีมันผิดอีกเผลออีกเพลินอีกประมาณตัวเองไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์นิดหนึ่งนะเจ้าค่ะตรงนี้แทรกนิดหนึ่งว่าเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่พระอาจารย์พูดว่าอริยสัจ4เนี่ยมี3รอบขอพระอาจารย์ทวนสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งเจ้าค่ะว่าแต่ละรอบนั้นเนี่ยคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรเพื่อว่าท่านที่มาชมสัปดาห์นี้หรือชมได้ทบทวนกันนิดนึงเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนในอริยสัจทั้ง4เนี่ยมี4อย่าง4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเจ้าค่ะในเรื่องของทุกข์ก็คือขันห้าอุปทานขันตั้งห้าคือทุกข์คือความแก่ความเกิดความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความรับขับแค้นใจทั้งหลายความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้พวกนี้คือความทุกข์นั่นหมายถึงความทุกข์ทั้งสิ้นอันที่สองคือเรื่องของสมุทัยคือตัณหาสมุทัยคือตัณหาคือมีองค์ประกอบคือความทำให้มีการเกิดอีกมีความกำหนัดเรื่องแรกความเพลินแล้วก็ทำให้มีความเพลิดเพลินในอารมณ์ได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันที่3คือความดับไม่เหลือของตัณหาคือความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นคือนิโรธถ้าเกิดหมายถึงความที่ตัณหานั้นมันดับไปและในข้อที่4คือมรรคนะมรรคนี่แปลว่าทางคือปฏิปทาคือระบบแห่งการปฏิบัติที่ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันดับไปได้แก่อริยมรรคมีองค์8ซึ่งกิจที่ควรทำในแต่ละข้อในแต่ละข้อแตกต่างกันและต้องเริ่มจากการรู้รอบคือกำหนดรู้ท่านใช้คำว่าปริญญาในเรื่องของตัณหาต้องละเสียท่านใช้คำว่าปหานะ
คือการละเสียในข้อนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหานี่ต้องทำให้แจ้งทำให้เกิดมีแล้วก็ในเรื่องของมรรคนี่ต้องทำให้เจริญคือตรงนี้เป็นหัวข้อที่ท่านยกมานั่นละอย่างที่อาจารย์มาบอกว่าเราภิกษุทั้งห้าเนี่ยท่านฉลาดมากได้ยินแค่หัวข้อตรงนี้ท่านก็รู้เข้าใจแจ่มแจ้งแต่พอรู้เข้าใจแจ่มแจ้งเห็นความแตกต่างได้โอ้เราผิดพลาดตรงนี้ก็จึงเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาถูกค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไปคุณดวงใจอาตมาอยากจะพูดถึงในสัปดาห์นี้ว่าในสัปดาห์นี้เรามีคำถามประจำวันคำถามประจำวันในคำถามในประจำวันในสัปดาห์นี้ก็คือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะได้นำธรรมะข้อใดบ้างที่นำไปใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้มีการนำธรรมะข้อใดบ้างไปใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่คือคำถามประจำสัปดาห์นี้นะแล้วก็สามารถที่จะใส่คอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นมาได้ว่าท่านนำธรรมะข้อใดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านบ้างเจ้าค่ะก็เรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะเจ้าค่ะเหมือนอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราก็มีคำถามที่น่าสนใจที่ว่าพอท่านทุกข์แล้วเนี่ยท่านแก้อย่างไรใช้ธรรมะข้อใดมาเป็นทางแก้ก็อยากจะขอเรียนย้ำท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์รายการธรรมะรอบรุ่นของเราอยู่ในขณะนี้ช่วยกันแชร์เข้ามานะคะว่าท่านนั้นได้ใช้ธรรมะข้อใดของพุทธองค์มาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของท่านแล้วท่านมีรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นคำถามประจำวันที่จะมาแชร์กันก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะคะมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็จะกดไลค์กดแชร์อะไรต่างๆไปถึงเพื่อนๆคนอื่นๆก็จะขอบพระคุณยิ่งทีเดียวค่ะ เพราะว่าเรากำลังช่วยกันหมุนกงล้อพระธรรมจักรใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าปานเจ้าปานขอพระพุทธองค์เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดไปถึงรอบสองละนะเจ้าค่ะตอนนี้รอบสามเนี่ยพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงว่าต้องเป็นยังไงเจ้าค่ะต้องทำให้ยังไงรู้แล้วต้องทำให้ได้ใช่ต้องทำให้ได้อย่างนั้นต้องทำให้ได้ที่มันรอบรู้จริงๆใช่ใช่ใช่รอบรู้จริงคือถ้าเรายังทำเรื่องยังทำไม่ได้มันก็จะไปตันตึกข้างหนึ่งหรือก็ตันตึกอีกข้างหนึ่งไม่เพียรเกินไปบอกโอ้หนักมากหนักมากก็แบบว่าหย่อนเกินไปหลวมเกินไปเช่นบางคนบอกว่าฉันพยายามที่จะปฏิบัติธรรมเลยนะฉันรู้แล้วว่าทุกข์มันอย่างนี้ตัณหาเป็นอย่างนี้ฉันต้องทำให้ได้เพราะว่าฉันจะทำให้ได้ปุ๊บไปวัดสิไปวัดก็นั่งสมาธิใช่ป่ะนั่งสมาธิแบบโอ้ยคราวนี้ไม่วุ่นไม่สงบเลยวุ่นวายมากๆเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมนั่งไม่ได้สักทีหรือว่าสมาธิไม่เกิดไม่เกิดเลยทำไงนี่เจ้าค่ะอย่าแล้วทีนี้ฉันคงบุญน้อยวาสนาน้อยในคนแบบนี้มีในโลกเจ้าค่ะอันนี้คือทำผิดเข้าใจผิดว่าคือเข้าใจผิดคือไปตันตึกอีกทางหนึ่งว่าอ้าวนี่คือมาร์กเนี่ยเขาให้ทำให้เจริญจากไม่มีต้องทำให้มีจากไม่ดีต้องทำให้ดีดันไปอยากที่จะได้อยากถ้าสมมติเราความอยากเราต้องละใช่ไหมล่ะแต่เราดันอยากได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิคือเราคิดว่าสมาธิมันดีใช่ไหมล่ะไอ้กามเนี่ยเราไม่ดีเราไม่เอาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแหมดีๆเนี่ยสุขในสมาธิฉันต้องการอยากได้ความกระสันอยากเกิดขึ้นนั่นน่ะสมาธิก็ไม่ได้ความกระสันอยากต้องละนะความกระสันอยากนี่เป็นหนึ่งในอุปกิเลส11 อย่างที่เป็นปัญหาของนักภาวนาเนี่ยพออยากได้มันจะไม่ได้เอางั้นทำไงทำความเพียรให้มันมากความเพียรมากเกินไปสมาธิก็เสื่อมอีกเอางั้นทำไงงั้นหย่อนหน่อยหย่อนความเพียรน้อยเกินไปสมาธิก็เสื่อมอีกยิ่งเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บทำยังไงก็เลยไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ตันตึกอยู่นั้นไม่ตันทางใดก็ตันทางหนึ่งในลักษณะเรื่องที่มันจะทำให้เกิดความติดตันก็จะเป็นลักษณะนี้เรื่องของคำถามประจำวันคำถามประจำวันที่เรายกขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็คือว่าจะนำธรรมะข้อใดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้บ้างแล้วก็มีคุณบันนีจตุเทนบอกว่าใช้เรื่องของขันติและโสรจะใช้เรื่องของขันติและโสรจะเจ้าค่ะนอกจากนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรอีกบ้างเจ้าค่ะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่จากสปป.ลาวก็ส่งข้อความต่างๆมาด้วยเหมือนกันเจ้าค่ะก็เรียกว่ารายการของเรานี่ก็มี
แฟนตามรับชมอยู่เยอะเลยนะเจ้าค่ะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะเจ้าค่ะประเด็นถัดไปที่อาตมาต้องการจะพูดถึงความแตกต่างในที่บางทีเราปฏิบัติผิดก็คือที่ว่าไปวัดแล้วคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็แบบว่าอยากจะได้สมาธิแต่ว่าไม่ได้ก็เลยทุกข์ใจหนักเข้าไปอีกอันนี้จะทำไม่ถูกเราต้องละตัณหาแต่ความเพียรยังไงก็ต้องทำอันนี้คือส่วนที่มาในทางที่ต้องการจะแบบพ้นทุกข์ละแต่ก็เป็นการทำที่ทรมานตนเองให้เกิดความลำบากโดยเปล่าเปล่าปรีปรีเจ้าค่ะถัดมาก็คือในชีวิตประจำวันของเราอย่างคนที่ต้องการจะแบบร่ำรวยมั่งมีสีสุขร่ำรวยมั่งมีสีสุขต้องเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็เลยไปทำอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามมรรคแปดอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามมรรคแปดเจ้าค่ะและเพื่อที่จะให้ได้เงินทองเหล่านั้นมาเจ้าค่ะอันนี้เป็นการปฏิบัติที่จะผิดพลาดหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่างั้นฉันก็ทิ้งหมดทิ้งหมดโอ้ยครอบครัวฉันไม่เอาละทิ้งไม่ไหวไม่เอาแล้วก็เป็นคนสังคตายแบบย่อยๆแย่ๆไม่ทำงานอันนี้คือแบบคนละข้างเลยคนละขั้วเลยนะคุณก็ทำแบบจนเครียดครัดผิดศีลบ้างหรือว่าทำจนเครียดทำจนแบบว่าเป็นเวิร์กฮอลิกอันนี้ก็สุดตรงเกินไปหรืออีกขั้นหนึ่งก็คือแบบปล่อยปละละเลยไม่สนใจอะไรสิ้นเออคิดว่าจะไปวัดปฏิบัติธรรมแต่ก็ทิ้งหมดทุกอย่างเอ๊ก็เลยไม่ถูกอีกเจ้าค่ะก็ไม่ถูกอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำประเด็นคือที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาอันไหนกันแน่หรือจะเอาอันไหนกันแน่ว่าต้องทำงานเต็มที่หรือว่าต้องแบบทิ้งการเลยเจ้าค่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยคุณตุ้ยใจเพราะว่าอริยสัจเนี่ยในการปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยไม่เนื่องด้วยความทุกข์ไม่เนื่องด้วยโทมนัสแต่เป็นไปเพื่อความสุขโสมนัสทีเดียวหมายความว่าชีวิตเราอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้ตอนนี้อย่างไรเนี่ยคุณสามารถมีความสุขนะเดี๋ยวนี้ได้อย่างนั้นตอนนั้นอย่างนั้นตอนนั้นเช่นว่าถ้าสมมติเราต้องทำงานหนักคุณก็ขยันขันแข็งพระพุทธเจ้านี้ยิ่งสนับสนุนด้วยซ้ำใช้คำว่าอุทธานสัมปทาคือการปฏิบัติชนิดที่เราบอกว่าลุกขึ้นทำการงานอย่างโอ้เต็มที่ลุกขึ้นการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์มาอยู่ในศีลมีความเพียรโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำมีอุทธานสัมปทาทีนี้ในการที่เราทำอุทธานสัมปทาเนี่ยถ้าคุณเอาใส่ความอยากเข้าไปว่าฉันต้องได้ต้องตามใจฉันอย่างนี้คุณก็จะทุกข์ด้วยเจ้าค่ะงั้นเราต้องเอาความอยากออกแล้วก็ทำให้มันเต็มที่แล้วถ้าต้องตั้งเป้าก็ใช้หลักการเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4ต้องมีการทำเครื่องปรุงแต่งนั่นคือเป้าหมายชีวิตต้องมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานกิจต้องมีสมาธิอาศัยจิตตะอาศัยวิริยะอาศัยวิมังสาเป็นประธานกิจในเป้าหมายนั้นๆที่เราตั้งเอาไว้ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าไม่ได้หรือถ้าตั้งเป้าแล้วมันจะเครียดครัดคุณต้องทำมาก็ไม่ใช่เจ้าค่ะในทางอีกข้างหนึ่งที่บอกว่าทิ้งหมดทุกอย่างไม่ทำการงานอะไรขี้เกียจสังกตายอันนั้นก็คือย่อหย่อนเกินไปนะถูกวิภวตัณหาคือความอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นมันเข้าครอบงำแล้วเราก็เลยมีวิภวตัณหาพอมีวิภวตัณหาพอกพูนก็เลยทิ้งนั่นทิ้งนี่ความอยากที่จะไม่มีมันก็เลยกลายเป็นความอยากอีกแบบหนึ่งเจ้าค่ะเพราะนั้นจึงอยากจะกลับมาให้ดูในไดอะแกรมที่พูดถึงว่าในทางตันสองข้างทางตันทั้งสองข้างทางตันทั้งสองข้างที่จะทำให้เราตันตึกไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งถ้าเราจะตันในด้านใดด้านหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องปรับในการปฏิบัติของเราให้มาอยู่ในกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่มันไม่ตันข้างนี้ก็ตันข้างนู้นเจ้าค่ะมันไม่ตันข้างใดก็ตันข้างหนึ่งเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะแล้วก็ทำอะไรให้มันเป็นไปตามอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออยู่ในทางสายกลางแล้วก็เป็นทางที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ลองดูหน้าจอเราสักนิดไหมเจ้าค่ะว่าตอนนี้มีใครถามอะไรมาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะสำหรับคำถามประจำวันเจ้าค่ะเกี่ยวกับคำถามแล้วก็มีคำถามที่ท่านผู้ชมต่างๆนี่สามารถที่จะ drop คำถามมาในคอมเมนต์มาในหน้าเพจหรือมาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะแล้วก็จะนำมาตอบให้ในรายการเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีคำถามของคุณสิริศรีถามว่าถ้างั้นถ้าเราอยู่กับอริยสัจ4แบบมีความสุขก็ไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้ใช่หรือไม่คำถามนี้น่าสนใจนะเจ้าค่ะเรื่องการบวชคุณใจเป็นวิธีการดำเนินชีวิตแบบหนึ่งเรื่องนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นเรื่องของช่างไม้สองคนช่างไม้สองคนเนี่ยเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีคนหนึ่งแล้วก็เขาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเป็นอนาคามีก่อนตายเขาก็บวชไม่ได้เพราะว่าด้วยภาระทางเย่าเรือนดูแลแม่บ้างเป็นลูกน้องของพระราชามีกิจที่จะต้องทำก็บวชไม่ได้ว่าแต่มีความสุขมากมีความสบายใจมากแน่นอนอาจจะมีความคับแค้นใจบ้างจากความที่ต้องอยู่เป็นคฤหัสถ์ต้องถูกแบบจำกัดจำเขียด้วยข้อปฏิบัติบางอย่างแบบนั้นแบบนี้ก็เลยต้องถูกในรูปแบบทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จึงทำให้บางทีก็เดินทางไม่ได้บางทีก็ทำอย่างที่ตัวเองอยากจะทำไม่ได้ในเรื่องของการที่จะไปปฏิบัติให้มันเต็มที่แต่ว่าก็อยู่ในมรรคแปดได้แล้วเราอริยะสาวกที่เป็นฆราวาสเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายไล่มาตั้งแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตะคฤหบดีนางวิสาขาและอีกหลายๆคนเจ้าค่ะรวมถึงช่างไม้สองคนนี้คนจนก็มีคนร่ำรวยก็มีที่สามารถที่จะไม่ได้ออกจากเรือนบวชแต่ก็รู้อริยสัจ4แล้วก็สามารถที่จะทำนิพพานให้แจ้งได้นะเป็นไปทางที่จะไปสู่นิพพานได้เชิญพรเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สงสัยว่าเราจะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมที่รับชมไลฟ์อยู่เนี่ยให้โยมลาท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะเจ้าค่ะเพราะว่าเทปรายการนี้เราจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ที่16กันยายนนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการก็คงจะได้ประโยชน์ความรู้กันมากทีเดียวรวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้ด้วยก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารัปรุณกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันพรุ่งนี้เหมือนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวบอลสาธุเจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะพระอาจารย์เราจบที่ว่าลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางวิทยุกันไปแล้วคราวนี้เรามาทางไลฟ์ของเราต่อนะเจ้าค่ะก็ต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งเลยด้วยว่าวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณไปคือขัดข้องทางเตือนใจนะเจ้าค่ะที่ภาพไม่มีก็ไม่เป็นไรมีพระอาจารย์อยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาดูที่หน้าจอว่าวันนี้คนที่มาร่วมรายการเรานั้นเนี่ยแสดงความเห็นในคำถามประจำวันที่น่าสนใจมีใครบ้างไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคุณปราโมทปิ่นทองคุณปราโมทปิ่นทองบอกว่าพอได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมากขึ้นในเรื่องของครอบครัวก็ทำให้มีการถนอมน้ำใจกันมีการปฏิบัติดีต่อกันเพราะว่าเล็งเห็นว่าชีวิตน้อยแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเอาธรรมะตรงจุดเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเห็นว่าเรื่องความทุกข์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าค่ะคุณอภิชาติคุณอภิชาติบอกว่าใช้เรื่องของการรักษาศีล5เจ้าค่ะแล้วก็ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อจะคอยเตือนสติของตัวเองศีลเนี่ยคุณใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราอยู่ตามศีลเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะทำให้เรื่องของทางใจเรื่องของทางจิตก็ตามมาได้เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าสัตว์จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนในอริยบทสี่ต้องอยู่บนพื้นดินอยู่บนพื้นดินเพราะฉะนั้นเหมือนกันสมาธิปัญญาขั้นไหนก็ต้องโตมาจากศีลต้องโตมาจากศีลเชิญปอนเจ้าค่ะมีใจเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำถามคุณเดินใจมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจ4ท่านผู้ถามใช้
ชื่อว่าคุณสรุตเขียนมายาวมากเลยทำให้เต็มหน้าจอนี่เลยคุณสรุตถามว่าความทุกข์หมายถึงเรื่องของการพลัดพรากอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็อยากจะสอบถามว่าในความทุกข์ในความหมายที่สองที่บอกว่าความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักการไม่ได้ในสิ่งเป็นที่รักเนี่ยในความทุกข์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็คือแบบเจ็บนั่นปวดนี่ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนี่เป็นทุกข์แน่ในความหมายที่ท่านลึกซึ้งลงไปอีกก็คือความที่มันเป็นทนอยู่ไม่ได้สิ่งอะไรก็ตามที่มันทนอยู่ได้ยากเช่นสุขเวทนาอย่างนี้เป็นต้นท่านจึงบอกว่าพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเพราะมันต้องพลัดพรากแน่สิ่งเป็นที่รักเนี่ยมันจะทนอยู่ไม่ได้นานตัวนี้จึงเป็นการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็จะมีความทุกข์เจ้าค่ะคราวนี้น้องนั้นมีคำถามอะไรอีกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีหลายๆท่านเลยนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะคุณแพมแล้วก็ได้ทักทายมาคุณจินดาคุณอัชชาวรงคุณสมภพคุณดรุณีคุณจิรายุเจ้าค่ะคุณสรีคุณนริศราวันนี้ทักทายกันมาในทางหน้าฟีดของเราเจ้าค่ะก็น่าสนใจเลยเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีท่านผู้ชมตามรับชมไลฟ์สดของรายการธรรมารับรุณเรามากมายเหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนมีคำถามสุดท้ายคิดว่านี้เราจะตอบกันในที่นี้ได้ในคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะก็คือว่าถ้าเรานั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยได้สมาธิมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านเราจะได้บุญหรือไม่อืมได้แน่นอนน่าสนใจทีเดียวได้แน่นอนคุณเดินใจได้แน่นอนเป็นกำลังของพระเสขะเป็นกำลังของพระเสขะอย่างภิกษุเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าต่อให้น้ำตานองหน้าโอ้อยากจะศึกอยากจะศึกคนอยากจะศึกเนี่ยไม่ได้สมาธิแน่นอนแต่ก็ฝืนทำนั่นแหละคือกำลังคือความเพียรกำลังคือหิริโอตปะหิริโอตปะความเพียรคุณได้แน่ละอายต่อบาปว่าฉันจะไปทำชั่วแทนที่จะเอาเวลาไปเดินห้างแล้วใช้เวลามานั่งสมาธิแล้วกันถึงแม้จะทำไม่ได้คุณมีหิริโอตปะเนี่ยคุณมีความเพียรเนี่ยแต่ไม่ได้สมาธินี่เป็นกำลังเราสะสมมันก็ค่อยๆพัฒนาอันนี้เป็นบุญแน่นอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็วันนี้เราคงจะเนื่องจากขัดข้องทางด้านของภาพแล้วก็สัญญาณจากทางฝ่ายทางเตือนใจเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็จะขออนุญาตท่านผู้ชมจบไลฟ์เร็วสักนิดนึงก็หวังว่าท่านไม่ว่ากันล่ะเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ตั้งใจที่จะทำเต็มที่ในการที่จะเสนอธรรมะดีๆให้ท่านผู้ชมรับฟังแล้วก็มีก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์อินเทอร์แอคทีฟกับรายการของเรานะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาดูคำถามไปแล้วยังจะมีใครไหมเจ้าคะที่พระอาจารย์อยากจะตอบอีกสักอันหนึ่งดีไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาก็มีท่านที่แสดงความเห็นมาเกี่ยวกับเรื่อง question of the day คำถามในประจำวันนี้คุณอภิชาติใช้เรื่องของศีล5คุณนริษาใช้เรื่องของสมุทัยว่าไม่ให้สมุทัยเนี่ยคือเรื่องของความอยากมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคุณธีรนุชบอกว่าใช้เรื่องของมงคล38ให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นแสดงความคิดเห็นมาเช่นกันเจ้าค่ะก็เรียกว่าท่านต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามรับชมไลฟ์ของเราในขณะนี้ก็เรียกว่าแม้ว่าวันนี้จะมีขัดข้องทางด้านของเทคนิคไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังตามชมแล้วก็ยังแชร์ก็เรียกว่าความคิดเห็นว่าท่านใช้ธรรมะข้อใดมาในใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเดี๋ยวฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมที่ตามรับชมไลฟ์สดรายการธรรมารับอรุณในขณะนี้ก็คงจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญสำหรับหลายท่านที่นำธรรมะของพุทธองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราซึ่งแน่นอนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสงฆ์สาวกของพุทธองค์ทุกรูปทุกองค์นั้นยืนยันได้ว่าธรรมะของพุทธองค์นั้นเป็นธรรมะแท้ที่เรียกว่าเป็นทองเนื้อแท้แล้วก็สามารถใช้ได้ปฏิบัติได้ทุกคนทุกผู้ทุกนามถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ว่าจะมีอย่างไรนะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องขออนุญาตนำ
ท่านผู้ชมทุกท่านในขณะนี้กราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ได้เมตตามาธรรมสักการะในรายการธรรมรับอรุณไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ได้ตามรับชมแล้วก็มีคอมเมนต์ทักทายเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์กันเข้ามามากมายเลยนะคะและขอขอบคุณน้องๆทีมงานทั้งน้องมนน้องโตแล้วก็ทางน้องสุเมธที่ช่วยงานกันอยู่ในขณะนี้และก็ถึงเวลาที่จะต้องกราบลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันแล้วค่ะรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสด้วยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวบอลสาธุเจ้าค่ะ